สดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องวงการไม่ใช่วงการนางงามนะวงการประกวดผู้ชายครับจริงๆแล้วก็มีมาเสมอๆมีมาเรื่อยๆนะครับผมคนหนึ่งแหละที่จัดบ่อยๆนะครับในอดีตเป็นการประกวดผู้ชายมีเทพพบุตรสงการบ้างมีประกวดก็ชื่อก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการประกวดซึ่งให้ผู้ชายมาประกวดผู้ชายก็จะหุ่นดีแบบจะมีชุดแบบใส่กางเกงขาสั้นโชว์ซิกแพคสูงยาวเข่าดีก็จะมีประกวดอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นเป็นระดับประเทศเป็นระดับโลกไปแล้วก็มีเป็นการประกวดควบคู่กับนางงามนะครับผมจะคุยถึงเรื่องการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์อันนี้ก็มีเขาจัดงานใหญ่นะงานเขาก็แบบก็ระดับเลยก็ไม่แพ้การประกวดนางงามเท่าไหร่นักพิธีกงพิธีกรการแสดงการเก็บตัวก็มีครบหมดเลยแล้วก็จะมีพีดีคงจะเกือบทุกจังหวัดนะครับไม่ได้ทุกจังหวัดเขาก็จะทำคล้ายๆกับมิสแกนไทยแลนด์ที่จะมีพีดีทุกจังหวัดพีดีก็คือผู้อำนวยการกองประกวดแต่สับนางงามเขาเรียกว่าพีดีเราก็งงอะไรว่าพีดีคือผู้อำนวยการกองประกวดที่ได้ลิขสิทธิ์ในจังหวัดนั้นๆงานนี้ก็มีการประกวดครับมีเพจของเขาด้วยนะเข้าไปดูนะ Mr. Universe Thailand 2022แล้วก็เพื่อจะไอคนที่ชนะก็จะไปประกวด Mr. Universe International 2022ถึงขั้นนั้นเลยแต่ตามประสบการณ์ของผมนะครับคนที่มาประกวดนะส่วนมากก็จะเป็นเกย์ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะเห็นกล้ามใหญ่ๆแบบมีหนวดเข่าลุงรังเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกย์มีผู้ชายจริงๆไม่กี่คนหรอกครับแต่ประสบการณ์ของผมนะเวทีอื่นไม่รู้นะแต่ปรากฏว่าเวทีนี้เป็นการที่เลวระยำต่ำช้ามากสำหรับคนจัดงานคนจัดงานก็คือคุณชัดชัยบุญล้อมคนที่เป็นคนจัดงานประกวดนะไม่ใช่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่น่าจะใช่เพราะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งหรือเป็นคนเดียวกันไม่รู้อันนี้ข้อมูลมันหาไปไม่ถึงก็ประกวดกันเรียบร้อยก็ดูดีแต่ละคนก็กล้ามเป็นมัดใส่กางเกงว่ายน้ำไปดูในเพจเขาได้แต่ปรากฏว่าต้องมีการถามคำถามเหมือนนางงามทั่วไปไอ้คำถามอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีคำถามเนี่ยที่มีปัญหาก็คือคุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับเกย์หรือสาวประเภท2หรือไม่ถ้ามีให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรแล้วถ้าไม่มีจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ได้อย่างไรก็คือเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยง่ายๆนะเคยเอากับเกย์ไหมเคยโดนเกย์เอาไหมเพศสัมพันธ์ไงเคยโดนเกย์สโมกให้ไหมเคยสโมกให้เกย์ไหมเนี่ยผมแปลให้ฟังถ้ามีเหตุผลอะไรไอ้นี่แม่งก็คำถามมันก็กวนส้นตีนมากเดี๋ยวผมจะตอบให้นะถ้าผมเป็นคนประกวดนะต้องให้เหตุผลด้วยนะว่าทำไมถึงไปเอากับเกย์ไปให้เกย์เอาแล้วถ้าไม่เคยมีจะเรียกเรื่องสถานการณ์อย่างไรโอ้โหไอ้นี่นะไปเช็คดูไอ้พีดีผู้อำนวยการกองประกวดชัยภูมิอ่ะมันคือใครมันเป็นคนตั้งคำถาม
ผมจะไม่เล่าให้ฟังหรอกไอ้คนที่ไปประกวดจะตอบว่าอะไรแต่ผมจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นความเลวระดมต่ำช้าของกองประกวดมิสเตอร์อินมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์มันทำให้วงการประกวดแม่งตกต่ำตกต่ำมากๆคุณฉัตรชัยต้องรับผิดชอบออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเห็นแล้วเห็นแล้วนะเห็นคำถามแล้วเขาบอกเอาออกแล้วเอาออกแล้วแล้วอยู่ๆมันมาได้ไงกูต้องถามมึงไม่ใช่มึงมาถามกูมึงก็พูดไปทำนองนั้นมึงก็โยนความผิดความเหี้ยไปให้มิสพีดีชัยภูมิหนุนแล้วมึงก็ออกไปแล้วมันออกมาได้ไงวะก็ไม่เข้าใจมึงก็แก้ผ้าเอาหน้ารอดมึงก็แถไปมึงต้องสมรู้ร่วมคิดด้วยแหละคือการที่มีคำถามนี้เกิดขึ้นมันบ่งบอกถึงไอ้ในสมองของไอ้คนถามเนี่ยไอ้พีดีชัยภูมิเนี่ยแล้วก็ในสมองของไอ้คนคุณชัดชัยเนี่ยที่เป็นคนจัดเนี่ยมันต่ำช้ามากผมจะบอกให้เอากับแกหรือโดนแกเอามันผิดตรงไหนวะผมถามหน่อยกฎหมายประเทศไทยไม่ผิดนะถ้าเป็นมาเลเซียติดคุกอันวาโดนข้อหานี้มาแล้วอันวาไอ้นายกคนปัจจุบันโดนข้อหานี้มาแล้วแต่ประเทศไทยไม่ผิดจะเอากับใครก็ได้จะให้ใครเอาก็ได้ถ้าไม่ไปข่มขืนไปบังคับขืนใจเขานะคำถามนี้มันเหมือนกับว่าเกย์ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้พีดีชัยภูมินี่มันเป็นเกย์ไหมถ้ามันเป็นเกย์เนี่ยมันระยำจริงๆมันด้อยค่าพวกตัวเองแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นเกย์มันก็เหยียดคนที่เป็นเกย์มึงรู้ไหมว่าคนที่บริหารประเทศเนี่ยเป็นเกย์กี่คนมึงรู้ไหมเขาไปถึงตรงนั้นได้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับผู้หญิงอ่ะที่เป็นใหญ่ที่บริหารประเทศคนพวกนี้เขามีความสามารถไอ้นี่มันเป็นรสยมส่วนตัวเขาจะเอาใครมันก็เรื่องของเขาเขาจะให้เอาใครเอามันก็ตูดของเขาใช่ไหมและยิ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้อย่างไรอะไรวะคือถ้าไปเจอกับเกย์และเกย์มันจะมาเอาเราจะหลีกเลี่ยงยังไงจะถีบหน้ามันหรือยังไงอันนี้ไม่ใช่นะครับผมจะบอกให้นะคนเราเข้าใจผิดผมมีเพื่อนเป็นเกย์นะครับแล้วผมก็ชื่นชมแล้วก็ยกย่องเขาทุกคนมันเป็นรสยมของแต่ละคนยกตัวอย่างไปบวชเป็นพระก็จะบอกกันว่าเฮ้ยพระตุ๊ดพระเกไปบวชบนพระมันไม่ดีไหมเขาบวชเป็นพระครับเขาไม่ไปเอากับใครอยู่แล้วไอ้ผู้ชายไปบวชเป็นพระแม่งน่ากลัวกว่าอีกถ้าจะน่ากลัวนะมันก็น่ากลัวคนมีกระดอน่ากลัวทุกคนแหละในเรื่องราวเหล่านี้ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวเขาไปบวชเป็นพระเขาเป็นพระเขาจะมีรสโยมเป็นเกย์เป็นกระเทยเขาไม่ได้มายุ่งเพราะว่าถ้าเขาจะยุ่งเขาจะไม่บวชเป็นพระหรอกเขาก็สึกแล้วเขาก็ไม่เอาเขาจะมาเอาในคาบผ้าเหลืองทำไมมันก็เหมือนกับผู้ชายอะที่ไปบวชเป็นพระเขาก็ไม่เอาผู้หญิงพอทำเอาเขาก็สึกไปเอานอกจากไอ้พวกอรัชชีอันนี้ก็เหมือนกันตัวอย่างที่ผมจะบอกมึงต้องออกมาขอโทษแกทั้งประเทศไอ้คุณชัดชัยกับไอ้พีดีชัยภูมิผมค้นหาชื่อมันอยู่ว่ามันชื่ออะไรแล้วมันเป็นแกหรือเปล่ามันเป็นผู้ชายหรือเปล่ามันเป็นผู้หญิงหรือเปล่าชื่อคำถามนี้ไม่ควรจะออกมาอย่างนี้นี่มันไม่ได้เวทถึงจะเป็นเวทีบ้านนอกเวทีต่างจังหวัดก็ไม่ควรจะมีคำถามแบบนี้มันเป็นการเหยียดเพศมึงเข้าใจไหมตอนนี้มันมาถึงไหนแล้วพวกเกย์พวกสาวประเภท2ไปเป็นส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลก็มีอยู่อันนี้มันเป็นรสนิยมของแต่ละคนนะหรืออยากจะทำใ
มิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์โด่งดังเพราะไม่มีใครรู้จักพอมีเรื่องราวแบบนี้รู้จักมันเป็นการทำ PR หรือเปล่าฮะดังไว้ก่อนช่างแม่งมันขอให้ดังเพราะไม่มีใครรู้จักกูเลยเดี๋ยวกูก็ออกมาขอโทษนะผมก็อยากฟังจากปากคุณณวัฒน์ฟังจากปากคุณแอนแอนจากกระพงว่าเขาเป็นเกย์นะคุณณวัฒน์เป็นเกย์คุณแอนเป็นสาวประเภท2อยากมาฟังว่าเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในวงการนางงามด้วยเกี่ยวกับการเหยียดเกย์เหยียดสาวประเภท2มันไม่ถูกไอ้พีดีชัยภูมิต้องออกมาขอโทษไอ้คุณฉัตรชัยต้องออกมาขอโทษจริงๆอย่าไปแถนะเพราะผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวเหล่านี้ครับตอนนี้พิซโซเขาก็ตั้งชมรมขึ้นมาแล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบผมบอกก็ตั้งชมรมให้มันได้ชื่อไปเลยให้มันรู้ไปเลยใช่ไหมชมรมกระเทยพิษณุโลกชมรมสาวประเภท2พิษณุโลกอะไรไปตั้งชื่ออะไรไม่รู้ผมยังจำไม่ได้เลยแก้ตั้งชื่อก็ผิดแล้วแต่เขารวมกลุ่มกันแล้วนะมีคนระดับรองอธิการบดีมีคนระดับใหญ่ๆนะก็อยู่ในชมรมนี้นะครับคุณอ้วนยูซับเป็นประธานชมรมเดี๋ยวผมมีเวลาผมก็จะตั้งชมรมจะตั้งสมาคมเลยเดี๋ยวผมจะตั้งเองเนี่ยผมจะรวบรวมคนที่หลากหลายทางเพศเนี่ยมารวมกันเพื่อจะทำสิ่งดีๆให้กับชาติบ้านเมืองทำสิ่งดีๆกับสังคมนะในการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยรณรงค์เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอะไรทำนองนี้เดี๋ยวผมจะทำแล้วผมจะเป็นนายกสมาคมเกย์เองผมจะบอกให้เอาวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามชมไลฟ์ของผมนะครับช่องกิจโพสต์ Channel แล้วก็รายการอัปเดตประเทศไทยนะครับก็จะมีอะไรที่หลากหลายหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมึงเป็นใครวะแม่งมึงรู้ทุกเรื่องเลยมึงพูดได้ทุกเรื่องก็ผมเคยทำมาแล้วทุกเรื่องนะครับอย่างเรื่องนี้ผมเคยเป็น PD เป็นผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกน5จังหวัดคนเดียวพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์ผมคนเดียวครั้งแรกนะครับเคยทำงานเคยคุยกับคุณณวัฒน์แต่เขาคงจำผมไม่ได้แล้วล่ะนะผมก็เลยพูดเรื่องนี้ได้เฮ้ยเรื่องมวยมึงก็รู้ผมอยู่ค่ายมวยมาก่อนครับผมนอนในค่ายไม่ได้เป็นนักมวยนอนในค่ายเพชรยินดีซึ่งตอนนี้ก็เป็นเพชรยินดีอะคาเดมี่ผมอยู่รุ่นคุณพ่อของเขาคือเสียเนาเพชรยินดีเจ้าของร้านเพชรตอนนี้เป็นเสียโบ๊ทผมเห็นตั้งแต่ตัวเด็กๆผมนอนอยู่เพื่อนผมเป็นเทรนเนอร์แชมป์โลกเทรนเนอร์แซมสันเทรนเนอร์ฉับชัยคุณพยัคฆ์ชอพิมลเฮ้ยมึงพูดเรื่องบ่อนเรื่องสนามนะอ้าวผมเคยอยู่บ่อนครับผมนอนอยู่โต๊ะสนุกผมอยู่สนามมวยสนามม้าบ่อนเตาปูนบ่อนประตูน้ำบ่อนฝั่งทนผมก็เข้ามาหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรื่องป่าไม้เรื่องที่ดินมันก็ผมเคยเป็นช่างรังวัดครับผมเคยเป็นนายช่างโยธาคุมงานก่อสร้างครับคือก็ที่ผมบอกก็คือผมทำมาหมดแล้วผมรู้ทุกเรื่องถ้าไม่รู้ผมจะไม่เอามาพูดนะก็จำวันนี้ผมอายุ61แล้วผ่านมาเยอะแยะทำงานเป็นข้าราชการ C1 ตั้งแต่อายุ19ครับรู้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเหี้ยๆรู้หมดสัมผัสมาหมดวันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สนับสนุนผมหน่อยครับผมก็ยังพยายามพัฒนาช่องพัฒนาเรื่องราวในการมาพูดคุยกับเพื่อนๆมาฟังข่าวแบบไม่ได้ฟังเหมือนกับมาเล่าสู่กันฟังเหมือนกับนั่งคุยกันในวงเล่าบางครั้งก็มีคำหยาบบ้างก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับก็ช่วยสนับสนุนผมหน่อยนะช่วยซื้อของผมหน่อยน้ำหอมยี่ห้อมนตาครับผ่านพิธีปลุกเสกแล้วผมอยู่สายมูด้วยนะผมเป็นเจ้าพิธีด้วยนะคือคนหาอะไรแม่งเป็นแม่งทุกอย่าง590บาทไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะครับสายมูเตลูจะรู้กันไว้คุยกันหลังใหม่590บาทกล้วยตากยังขายอยู่นะครับแล้วก็ขายดีด้วย
ขายดีมากๆแล้วก็มีคนสั่งซื้อมากจริงๆเพราะไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงแล้วก็อร่อยผมขอมหวานโดยธรรมชาติครับอันนี้ซองหนึ่ง5ซอง200บาทแล้วกระถางครับกระถางนี่กว่าจะได้แต่ละใบใช้เวลานานมากครับวันหนึ่งเต็มที่3ใบถ้าสบายสบาย2ใบขาย190บาทนะครับโคตรถูกเลยเซตหนึ่ง490บาทมี3ใบโคตรถูกยิ่งไปอีกนะครับซื้อไปฝากได้จริงๆผมมีดินขายด้วยมีดินนี่ผมผสมอย่างดีใส่ปุ๋ยด้วยใส่หินภูเขาไฟด้วยใส่ยาฆ่าแมลงด้วยรวมไปในดินนะครับขายเป็นแพ็คเป็นถุงต้นแคนตัสก็ขายนะครับเข้าไปดูได้ในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งสำหรับสายองค์พญานาคครับตอนนี้ผมสร้างอยู่ใกล้จะเสร็จแล้ววันที่29มกราคมครับจะทำพิธีบวงสรวงใหญ่ก็เป็นอันเสร็จภารกิจของผมซึ่งฝากองค์ปู่ศรีสุทโธองค์ย่าศรีปทุมมาไว้ในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรไว้ในแผ่นดินพิษณุโลกที่วัดราชบูรณะครับตอนนี้ฐานเสร็จแล้วเหลือองค์ท่านก็เอาเสร็จปุ๊บก็มาตั้งประดิษฐานเรียบร้อยครับขอเจ้าภาพหลักอีก7เจ้าภาพครับเจ้าภาพละ 10,000 บาทเจ้าภาพรอง 1,000 บาทอันนี้ขอไม่จำกัดนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมได้ใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยแล้วก็เข้าไปดูในเพจเกี่ยวกับการขายของก็คือกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากทุกคนว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับจะเป็นสาวประเภท2จะเป็นเกย์จะเป็นกระเทยจะเป็นทอมจะเป็นดี้จะเป็นอะไรก็ตามมันเป็นรสนิยมส่วนตัวของแต่ละคนอย่าไปก้าวก่ายกันขอให้ทุกคนก็ไม่ต้องเป็นคนดีเท่าไหร่แต่อย่าเบียดเบียนคนอื่นเท่านั้นเป็นพอครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางปัจเจกครับเดี๋ยวก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับใครที่ต้องการจะสนับสนุนช่องครับ20บาท50บาท100 1 1,000 1ตามที่ขึ้นจากตอนผมชูบจบไปแล้วครับขอบคุณมากมากครับชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันเรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับ